ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแอ่งเนี่ยเรายังไม่ลงจากรถนะเพราะเรากลัวสัตว์ป่านะเราก็เลยถ่ายจากในรถเลยมันเป็นแอ่งเหมือนเป็นแหล่งหากินของช้างเลยอ่ะอันนี้เราสันนิษฐานนะเดาว่ามันเป็นดินโป่งเป็นอะไรเนี่ยที่ช้างมันล้วงมาหากินนะคะนี่นะนี่นะแค่ทีเลยโอ้ยโอ้ยเต็มหน้าดูสิดูแทนเดินลงไปกลัวเดี๋ยวเขาจะมีสัตว์แต่สัตว์ป่าเยอะจริงๆแล้วมีหมีมีช้างตรงเนี้ยจุดขาคอยเธอแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เราจะถ่ายรูปกันหน่อยตรงนี้นะถึงแล้วจุดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ช้างลงมาหาน้ำเนาะดูแล้วไม่ใช่ช้างอย่างเดียวอะสัตว์ป่าดูแล้วอะสัตว์ป่ามาหาน้ำกินตรงนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะออกมากลางคืนไหมกลางวันก็อาจจะมาช้างจะลงไปเล่นน้ำเนาะหรือสภาพแล้วมีขี้ช้างด้วยเนี่ยหนูมีนกป่าเยอะแล้วก็ปุดเหรอกระปุดตาแดงน้ำแห้งก็ตายเหรอเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะไปฝั่งนู้นกันบ้างนะไปเดินดูเนินนู้นนะตายเลยตอนนี้เราได้ยินเสียงนะขึ้นไปบนเนินข้างหน้านู้นตรงนู้นนะคะนี่ไงเขาเขียนป้ายเตือนไว้ด้วยระวังสัตว์ป่านี่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 สุดเขตลานกลางเต็นท์นี่ไงเขาให้แค่นี้จริงๆป่ะเดินไปชมวิวได้นะแต่ตรงนี้เขาไม่ให้กลางแล้วระวังสัตว์ป่าโอ้โหสูงมากนี่ตรงนี้เราอยู่จุดที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะดูสิได้ยินอีกแล้วไหมได้ยินอีกแล้วเนาะเสียงช้างอยู่ใกล้นี่เองอ่ะเราจะทำยังไงดีเราจะหนีไหมอ่ะกลัวเป็นช้างป่านะเสียงไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนสิแอบดูแต่ทุกคนอย่าเสียงดังนะโอเคแอบดูนะเสียงดังดูตรงนี้กันต้องพบเห็นอะไรไหมอ่ะลูกพบชี้แล้วเห็นแล้วอะไหนน้องพบเห็นอะไรลูกเห็นอะไรครับไหนหาเอ้านี่ไงช้างที่เราได้ยินเสียงเมื่อกี้หรือเปล่าเรารีบเก็บเร็วรีบเก็บเลยน้องพบนี่นี่นี่ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเส้นทางช้างนะจะใช่เลยเนี่ยนี่แล้วเขาก็กั้นไว้ตรงนู้นน่ะกั้นไว้คือว่ามันก็น่าจะอยู่ได้แถวๆเนี้ยแถวเนี้ยช้างตัวนี้เป็นเพื่อนกับเราได้ใช่ไหมน้องพบใช่ไหมเพราะมันตัวเล็กแล้วมันก็เป็นแค่ตุ๊กตาแต่ย้ายช้างป่ามาจริงๆนะ ไหนน้องพบโอ้ยน้องพบได้ช้างวิ่งเลยเถอะได้เพื่อนช้างแล้ววิ่งหนีแล้วไปแล้วพาเพื่อนช้างกลับเต็นท์แล้วเต็นท์เราอยู่ไหนลูกเออใช่อยู่ตรงนั้นไงได้ช้างมาเป็นเพื่อนเล่นแล้ววันนี้